ไหนวะมาแล้วมาแล้วมาแล้ววันนี้เรามาพบกับรายการสตรีทไลฟ์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้พวกเรามาอยู่กันที่สนามบุรีรัมย์เปิดไม่มันเลยว่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาแล้วมีผู้ช่วยมาแล้วเราอยู่ในรายการสตรีทไลฟ์ครับแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กับบรรยากาศสดๆที่สนามบุรีรัมย์เด็กแท็กเด็กสเตอร์แท็กจะแย่งกันพูดทำไมวะเนี่ยแย่งอ่ะมีปัญหาปะก็บอกไว้ก่อนว่าที่ต้องขอโทษไว้ก่อนนะฮะสำหรับเมื่อวานนี้ที่เราไม่ได้ไลฟ์เพราะว่ายานแม่ที่พารถที่เราจะสัมภาษณ์วันนี้เนี่ยเกิดปัญหาขัดข้องเรื่องเวลาในการออกรถนะครับก็เลยไม่สามารถไลฟ์เมื่อวานนี้ได้แต่ว่าวันนี้เราจะไลฟ์กันแบบเต็มอิ่มเลยแล้วก็ก่อนอื่นเนี่ยขอฝากไลฟ์ฝากแชร์ก่อนไลค์ฝากแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ก่อนครับเดี๋ยวจะมาดูใครไม่บอกเดี๋ยวพาไปดูเลยเขารู้อยู่แล้วแหละเราจั่วหัวมาขนาดนี้ก็พูดไปได้จั่วหัวมาขนาดนี้เราพาไปดูนี่ฮะขวัญใจตะพุลขวัญใจสาย 1,500 นึกถึงใครไม่ได้หรอกนอกจากตะพุลตะพุลทุ่งหลาวสาวกีดเดี๋ยวไปถามเขาว่าวันนี้เอาลำไหนมาบ้างครับงานนี้มีวันที่เท่าไหร่ที่เท่าไหร่26-29ไงรู้อยู่แล้วนี่งานใหญ่เขาบอกว่าเป็นมหากรรมเพื่อสถิติความเร็วยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะฮะตอนนี้เนี่ยไม่เคยมีงานไหนจัดถึง 4-5 วันอย่างนี้มาก่อนบอกเลยว่าใหญ่มากๆเดี๋ยวจะพาไปดูรถเท่าไหร่อ่ะจำนวนรถเท่าไหร่ตอนนี้คร่าวๆเหรอ500คันเกือบ500คันนะครับประมาณ500คันครับตอนนี้ที่รู้มายอดไลค์ยอดแชร์เป็นไงบ้างตอนนี้โอ้โหถล่มทลายก่อนอื่นเลยคุณแชร์หรือยังโอ้เรียบร้อยผมมาแล้วตอนไหนผมยังไม่เห็นก่อนรายการเข้าอีกตอนไหนวะเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคตะพูนกันดีกว่าไม่ไปอ่ะไม่ไปเหรอไปเราไปหาตะพูนกันดีกว่าไปเลยเดี๋ยวระหว่างทางนะฮะระหว่างทางเราจะพาดูบรรยากาศแล้วก็เต็นท์พิซเซอร์วิสของแต่ละคนเนี่ยว่าเราเจอใครบ้างอาจจะมีการทักทายระหว่างทางนิดหน่อยฮะไม่ทราบว่าตอนนี้ตอนนี้เนี่ยในบริเวณแท็กเนี่ยกำลังเคลียร์เรื่องความสะอาดความชื้นกันนะฮะเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยมีฝนโปรยมานิดหน่อยเท่านั้นนะฮะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเน้นมากเรื่องความปลอดภัยนะครับก็ทำการเคลียร์แท็กแล้วก็ใช้ไดร้อนนะฮะไดร้อนเป่าทำการเป่าความชื้นไล่ความชื้นออกก่อนที่จะโค้ดแท็กสุดท้ายนะครับตอนนี้เราอยู่เนี่ยใกล้ๆเมื่อวานก็เริ่มมีซ้อมไปแล้วเวลาออกมาเป็นไงโอ้เขาเรียกว่าเป็น Talk of the Town แล้วตอนนี้ใช่ครับผมเวลาเนี่ยวิ่งรันแรกรันเดียวสำหรับหน้ายาวของทีมหนึ่งยังไม่เปิดเผยชื่อแล้วกันไม่เปิดเผยแล้วกันถ้าคนที่รู้แล้วก็รู้แล้วนะฮะใครที่อยากดูบรรยากาศในงานนี้ 6.8 เดี๋ยวถ้าเกิดใครที่อยากดูบรรยากาศเต็มๆของงานนี้นะครับก็เดี๋ยวไปติดตามได้ที่รายการหวานติดแท็กวันไหนฮะวันเสาร์ครับผมทุกวันเสาร์2ช่วงเราจะแบ่งเป็น2ช่วงมีใครอ่ะใครเป็นพิธีกรอ่ะก็มีเป็กกี้หมีเบาหวานกับน้องเจเล่โอ้ยผมดูแต่เจเล่โอเคครับนี่ตอนนี้เราก็มาถึงพิธแรกกันอยู่เนี่ยตอนนี้มีหน้ายาวนี่เราดูบรรยากาศเข้ามาลำนี้แหละที่เมื่อวานสร้างสถิติไว้นี่แหละลำนี้แหละเดี๋ยวเราพามาดูคันนี้กันดีกว่านี่ครับ2ลำนี้นี่ทาโบหรือหม้อของข้าวไม่รู้นะครับหอยยักษ์หอยใหญ่นี่ครับคันนี้เมื่อวานวิ่งไป 6.8 อ่ะเราให้ดูคร่าวๆก่อนในวันซ้อมถ้าลำนี้นี่มีอะไรมีเซตเพิ่มแบบเมื่อวานที่เห็นอีกรอบนี้คงได้สัมภาษณ์กันยาวเลยครับนี่ดูบรรยากาศไปก่อนบรรยากาศนะกว้างๆมุมกว้างๆเลยโตโยต้าซูรุล่าเครื่องดีเซลก็มานี่ขวานี่ฮะฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับชัยวัฒน์สมสวยฮะThe first เอครับใช่ครับพี่อ๋อ77ครับประมาณ 6.8 คันเมื่อกี้เองใช่คันเมื่อสักครู่นี้แหละฮะคันเมื่อสักครู่นี้รันแรกรันเดียวเลยนะแล้วก็บอกว่ารถยังเซตไม่สมบูรณ์ด้วยนี่ขนาดยังไม่สมบูรณ์ยังไม่สมบูรณ์ยังไม่ได้เน้นเรื่องของลมยางมากแต่ที่นักแข่งเขาลองเมื่อวานนี้เขาบอกว่าแท็กค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะครับดีฮะเพราะว่าก่อนหน้าที่จะมีการแข่งขันเนี่ยมีการโค้ดแท็กลงน้ำยากันสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ฮะตู่โคราชกาลัดแม่แจ๊ะกำลังงุนง่านอาการจูนอยู่ครับไม่งุนง่านหรอกคนนี้ก็เขาโพสทั้งวันทั้งคืนนี่ๆเรามาดูR32อันนี้ดีกว่านี่ฮะห้องเครื่องรถแข่งดูที่คอมพิวเตอร์นี่ตอนนี้ก็กำลังสร้างทีม ROV นะครับอ๋ออันนี้ไม่ได้จูนนี่คือเล่นเกมเล่นเกมครับเล่นเกมอ๋อเล่นเกม
พี่ตู่เราเล่นเกมอยู่ครับตู่มีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนครับรถยังไม่ได้ซ้อมยังไม่ซ้อมเลยซ้อมไม่ได้ด้วยชื้นนิดหน่อยมาปลาเราไปกันต่อเรื่อยๆดูบรรยากาศโดยรวมคร่าวๆก่อนดูคร่าวๆครับเดี๋ยวจะมาเจาะลึกอีกทีในหวานติดแท็กนะครับรายการหวานติดแท็กนะครับฝากไว้ด้วยนะคุณเป็กกี้แล้วก็กล้องเดินดูไปเรื่อยๆกล้องเดินดูไปเรื่อยๆครับเราก็ยังไม่เห็นรถเลยพันนี่ไงไปครับแล้วก็น้องเจเล่นะมีทั้งซูป้าทั้งสาววอล์กวีเทคมากันครบหมดเขาบอกสนามต้องมีเซฟิโล่ A31 ใช่ครับว่ารถซิ่งแห่งชาติ FC อ๋อพลังจิต7โอ้ยนู่นนี่ครับสายดีเซลก็มากันแทบจะแบบทุกอู่หัวเลยนะครับเรียกว่าเป็นมหากรรมที่ยานยนต์ที่ค้นหาฝนอ๋อไม่ตกฝนไม่ตกครับอากาศดีชุ่มฉ่ำอากาศนี่ผมบอกเลยว่าเหมือนตอนที่ผมอยู่ญี่ปุ่นเลยคุณไปมาตอนไหนเมื่อวานก่อนเนี้ยเพิ่งกลับมาเนี่ยอ๋อที่คุณเพิ่งกลับเหรอเพิ่งกลับมาอากาศเป็นญี่ปุ่นนะครับผมบอกเลยว่าอากาศแบบนี้เนี่ยรถหลายๆคันชอบมากเลยกับอากาศประมาณนี้บางคันนี่มันไม่ชอบอากาศร้อนบางคันนี่ชอบอากาศแบบประมาณนี้เลยก็ไม่ใส่ยางผมที่มีอะไรกับตาทำไมทำไมมันไม่ได้เลี้ยวไงมันไม่ได้เลี้ยวทำไมเขามีเวทเลสอะเมื่อกี้เนี่ยคุณนึกกูจะเป็นพิธีกรทำไมวะเนี่ยหลังแท็กมีไดโน่ใช่ครับหลังแท็กมีไดโน่ครับสวัสดีมาอยู่อันนี้ครับรถยาของช่างยาก็มาจอดแล้วนู่นสวัสดีครับยาสวัสดีครับนี่ยาครับผมหน้าพี่ยานี่เตรียมความพร้อมกันอยู่ครับไม่จูนครับเล่น ROV กับตู่เมื่อกี้เนี่ยอ๋อ ROV อีกแล้วเล่น ROV ด้วยกันครับเดี๋ยวเราไปดูตรวจสภาพกันนิดนึงอ่ะนี่ฮะในส่วนของตรวจสภาพครับตอนนี้ก็ทยอยตรวจสภาพกันอยู่นะครับก็เรื่องของอุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆแล้วก็น้ำหนักรถนะฮะในบางรุ่นน้ำหนักรถเครื่องยนต์แล้วก็ปากเทอร์โบหรืออะไรอย่างงี้นะครับใช่ครับที่รู้มารู้สึกว่าอุปกรณ์ชั่งน้ำหนักตอนนี้เป็นของอเมริกาด้วยค่อนข้างจะมาตรฐานมากสนามมาตรฐานระดับโลกใช่ครับตอนนี้ก็ฝูงดีเซลก็รังรอเน้นมากๆนะครับในเรื่องของอุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆนะครับหมวกกันน็อกนะครับหรือว่าโลบาร์นะครับไปอันนี้ก็เป็นให้ปัดครับคอมเมนต์จ้าดูให้ถึงไดโน่นะครับอ๋อได้ครับเดี๋ยวเราจะไปหาตะพูนที่ข้างหลังนี่แหละครับนี่จะถึงตะพูนแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วมาแล้วเดินไกลนิดนึงสนามค่อนข้างใหญ่ๆที่เห็นอยู่นี่มี 2-3 ช่วงนะครับ 2-3 เต็นท์2โซนโซนนี้อีกเพียบแล้วฝั่งนี้นี่อีก4แถวเต็นท์นะครับยาวๆรถงานนี้นี่สมัครเกือบ500คัน500คันประมาณนั้นทั้งดีเซลทั้งเบนซินมีทุกสายครับเตรียมความพร้อมกันก่อนนี่สวัสดีครับ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 ทำอะไรครับพี่เราไปตรวจสภาพครับไม่ใช่แล้วผมว่าน่าจะแกะอะไรขายแล้วมั้งนี้นะดูจากทรงตอนนี้ติดปัญหาอะไรอยู่ครับพี่ไม่มีพร้อม 100% โหติดติดไปแน่นบ้าเลยล่ะโอ้โหว่าทำรถขนาดนี้ติดไปแน่นวะไปนี่ครับเราก็ดูบรรยากาศพิทของทางสนามนี้นะครับนี่ครับเตรียมสวิตช์กันอยู่นี่เราถึงแล้วนี่เออว่ะนี่ไงอุตภูมิลั่นทุ่งรถไม่อยู่รถเข้าอยู่นี่อยู่เต็นท์ฮะรับจำนันอยู่อ๋อเอาเฮ้ยโทรติดต่อตะพูนนี่นี่นี่เป็นบริษัทน้ำแข็งอาตะพูนชื่อนี่เหรอนี่แฟนตะพูนเขาแฟนที่อยู่ที่บุรีรัมย์นี่เขาทำน้ำแข็งโทรหาตะพูนนี่อยู่ไหนดิอ๋อโปรดิวเซอร์โทรหาดิอยู่ไหนวะโทรหาเลยนี่นะครับรถตะพูนวันนี้ที่ลงแข่งก็คือ Dexter 1500 Pro Cylinder NA นะครับเรียกว่าเอาฟังง่ายๆก็คือ1500 Turbo มี NA ด้วยเหรอไม่รู้เดี๋ยวต้องไปถามดูเดี๋ยวฮัลโหลพี่พูนฮัลโหลอยู่ไหนเนี่ยพี่จะสั่งน้ำแข็งอะไรไปทำอะไรตรงนู้นอ๋อรอตรงนู้นเหรอไปโอ้โหนี่ฮะโอ้มึงทำธุรกิจทำน้ำแข็งด้วยวะที่นี่พี่พูนมึงเข้าไปทำอะไรในรถขนาดนั้นครับเนี่ยโอ้โห
เออคนละน้ำแข็งฮะเขามาดูแลความปลอดภัยตายตายเมื่อวานนี้มายังโดนตรวจเยี่ยวเลยหุ่นอย่างผมนี่นะติดยาตำรวจบอกเยี่ยวเป็นเอเย่นก็ว่าไปอย่างทักทายครับสุรินทร์ฝนตกหนักสุรินทร์ใกล้ๆกันใกล้ๆกันสุรินทร์ใกล้กันไหนว่าตะพูนอ่ะที่นี่ของหลังตะพูนไปจอดอะไรไกลวะเนี่ยโอ้โหแล้วไกลจัดเลยพ่อเอ้ยโอ้ตาย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 ตอนนี้เห็นแต่เอ็มอาร์ทูเหลืองๆอ้าวอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นเดี๋ยวนี้ตะพูนเขาขับเอ็มอาร์ทูแล้วเหรอเปลี่ยนเปลี่ยนไปแล้วเดินไปเรื่อยๆใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะฮะ 1,800 คน 1,800 คนตอนนี้นะครับฝากไลค์ฝากแชร์ไปก่อนนะครับกับบรรยากาศสดๆของงาน Dragstar 2018นะครับที่สนามบุรีรัมย์ยูไนเต็ด Dragster Tag วันนี้เราแค่วันนี้เนี่ยวันแรกบอกเลยวันงานเนี่ยมี26 27 28 29เมื่อวานนี้เนี่ยเรามาดูเรื่องของการซ้อมเมื่อวานคือแล้วมีไฮไลท์เลยมีสถิติเลย 6.8 6.828 60ฟุตเนี่ย 0.9 ขับโดยปอนเทคแต่วันนี้ผมว่าต้องมีอีกเพราะวันนี้จะเป็นวันซ้อมออฟฟิเชียลวันแรกวันแรกตัวสภาพผ่านปุ๊บเสร็จปุ๊บลงซ้อมได้เลยใช่ตอนเย็นนี้ก็เดี๋ยวจะมีภาพบรรยากาศให้นะโอ้โหตอนนี้ 1,900 คนแล้วครับเราสามารถชมภาพบรรยากาศในงานนี้ได้ที่ Boxer Racing อีกทีนะครับก็จะมีภาพบรรยากาศตอนเย็นให้ดูกันอีกเดี๋ยวจะมีใน official page เนี่ยก็จะมีภาพถ่ายหรือว่าคลิปอะไรเงี้ยนะฮะลงให้ตลอดทั้งวันทั้งงานเลยดีกว่าใช่เพราะเดี๋ยวตอนนี้เขากำลังทยอยลงทะเบียนกันอยู่เดี๋ยวพอน่าจะช่วง4โมงเขาจะเริ่มซ้อมมาแล้วนะครับอันนี้เรามาเจอถึงแล้ว2คันงานของเราแล้วเจ้าเล็กพี่ขี้หนู2คันนู่นๆๆๆๆนี่ตะพูนพี่พูนตะพูนแล้วมาจอดสักไกลเลยพอสัมภาษณ์นี่ต้องหนีคนหน่อยนึงเหรอฮะนี่ครับสไตล์เดี๋ยวขออนุญาตติดตะพูนพุ่งหลาวสาวเกตเดี๋ยวเรามาดูรถกันก่อนนะครับ2คันนี้ของตะพูนก็คือแจ๊ส GK กับ BO นะครับที่ทำศึกในครั้งนี้ต่อคันนี้นี่ก็เป็นตัวล่ารางวัลเลยใช่ไหมคุณตานี่บอกเลยบอกก่อนเลยว่าคุณหน้าคุณตาก็ดี2คันนี้ทำไมทำคอมเมนต์มีอะไรถ่ายสดปะครับสดครับสดจะให้ทำอะไรครับจะให้ทำอะไรโชว์เนี่ยผมทำให้เลยเอออ้าวหายแล้วงานนี้นะครับสมควรมาถ้ารถตัวละครรับเพียบบอกเลยว่ามีไอเทมรับบาร์ไอเทมรับบาร์เลยเรื่องของพี่ภูนมานี่ก่อนมานี่ก่อนมาแล้วพี่ภูนมาสวัสดีครับพี่ภูนสวัสดีครับพี่ภูนนี่นะถ่ายทอดสดทั้งทีนะฮะเสื้อผ้ามึงจะแต่งตัวให้ดีสักนิดนึงก็ไม่ได้นะพี่นะเขาให้เกียรติรายการเราแล้วดิเขาใส่ทองมาดิใส่เสื้อก็ให้เกียรติพอละเมียจัดมาให้ได้ข่าวว่าเมียจัดอะไรมาให้ในกระเป๋านะมีกางเกงเท้าเล่จริงเกงเล่ครับเสื้อที่เยอะครับไปเบาๆดิสัมภาษณ์งานอยู่ก็โดนในรูอยู่ครับเสียงอาจจะรบกวนนิดนึงไม่เป็นไรเป็นบรรยากาศมันๆของงานนี้อ่ะก่อนอื่นครับถามก่อนเลยว่าวันนี้เนี่ยงานนี้เนี่ยแดกซ่าเนี่ยลงกี่รุ่นตอนนี้ก็ที่พร้อมๆก็มี2คันครับ2คันแต่ลงรุ่นเดียวกันใช่รุ่นเดียวกันครับเป็นรุ่นก็รุ่น 1,500 เทอร์โบครับว่ากันง่ายเลย 1,500 เทอร์โบแล้วก็2คันนี้เป็นหัวแถวอยู่ละพอได้ครับอ้าวไม่พอได้หรอกมึงวันนี้พี่ภูนมั่นใจขนาดไหนก็ถ้าเขาไม่ขายก็น่าจะได้พวกแถบเหนียวมากครับได้ยินมาแล้วใช่ไหมได้ยินเรื่องของกิติศักดิ์เรื่องของความเหนียวของแท็กแล้วใช่ไหมเหนียวมากแต่ยังเรายังไม่ลงไปวิ่งไงยังไม่รู้ไงฮะยังไม่รู้ว่าเหนียวแค่ไหนแต่ได้ยินเขาเล่ามานี่เหนียวมากถ้าเผาไม่ลาพี่ก่อนเจอกันแน่มีรางวัลแน่นะฮะพามดูคันนี้ก่อนเลยดีกว่าพามดูคันนี้ก่อนเลยดีกว่าพี่บอกเลยว่าสำหรับสองคันนี้เนี่ยถ้าใครติดตามตะพูนจริงๆเนี่ยเป็นสายล่ารางวัลอยู่แล้วงานใหญ่ๆนี่เขาคว้ามาหมดแล้วพอได้โอ้ยพอได้เหรอเราทำตัวอ่ะเราเลยคันนี้เราอยากรู้สเต็ปของคันนี้ครับพี่ภูนทำอะไรไปบ้างจากที่ได้แชมป์ในรายการล่าสุดมีการปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมไหมฮะไม่เลยครับไม่เพิ่มเติมนั้นเล่าให้ฟังหน่อยครับก็จอดอยู่เหมือนเดิมครับสเต็ปไปเลยสเต็ปสเต็ปเครื่องดีกว่าอันนี้จากข้างในก่อนเลยพวกแคมเครื่องอะไรเราใช้ของอะไรสเต็ปเครื่องก็ลูกข้อเหวี่ยงก้านสูบก็เป็น MIX หมดเลยครับแพงของดีแพงของดีครับใช่ครับแพงหน่อยแต่ว่าเอาอยู่มันเป็นชุดขยายอ๋อได้อย่างนี้มันขยายได้ประมาณเท่าไหร่ก็น่าเป็น1,500ไปปลาย1,500ไปปลายใช่ครับอ๋อครับผมแล้วแคมชาร์ปครับแคมชาร์ปของช่างเบอร์ครับอ๋อก็คือเป็นสูตรของช่างเบิร์ดอยู่แล้วใช่ครับสูตรช่างเบิร์ดครับก็ไม่มีอะไรสปริงวาลด์ลิชเนอร์ก็
ปกติพี่เครื่องก็เดิมๆไม่มีอะไรคันนี้นี่พิกัดเวลาที่ดีที่สุดที่เคยทำเคยทำได้ 10.99 10.99 กับเครื่อง 1,500 ครับโอ้โห 10.99 ยางเรเดียนนี่แหละยางเรเดียนด้วยใช่ครับยางเรเดียนลองวิ่งยางนิ้วไหมยางนิ้วไม่เคยลองวิ่งครับอยากอยากไหมครับรออยู่แล้วรอผ่อนหมดก่อนรอผ่อนยางเหรอรอผ่อนรถรถโอ้มึงพูดเนี่ยไม่ได้เก่งใจสร้อยคอเขาเลยนะเอ้ามีอะไรก็ขอสปอนเซอร์เขาเลยตอนนี้เราไม่เก่งขอเลยสปอนเซอร์ยางนู่นนี่นั่นตลาดสนุนนะครับอะไรเงี้ยกับเด็กตัวดำๆเด็กตาดำๆครับผมก็ทราบมาตอนนี้งานนี้ไม่ได้ใช้ไฟโปรแล้วนะครับเราเปลี่ยนเป็นอะไรนะครับเปลี่ยนเป็น EP กับ RT แล้วครับอะไรก็แก้ข่าวกันด้วยนิดนึงเปลี่ยนไปแล้วครับเลยโอเคแล้วก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะมั้งเวลา EP RT ไม่มีปัญหาอยู่แล้วไม่มีปัญหาแล้วชิวแล้วอย่างโทโบนี้พี่พุนใช้ของอะไรครับจาเลตครับจาเลตตัวไหนเอ่ยไซส์30นะพี่โทโบ10ล้อนี่แหละพี่โทโบ10ล้อใช่ครับแล้วที่เราต้องมีการโมบายอ๋อใช้แค่โครงหลังใช่ครับถ้าโบใหญ่ๆอย่างนี้แบบมันหล่อรอบไหมมันแหลกไม่หล่อครับเหยียบตรงไหนก็เจอเหยียบไหนก็เจอใช่ครับตรงไหนก็เจอครับรอไม่ได้หรอกระยะมันแค่400ใช่ครับมันรอไม่ได้แล้วรอไม่ได้รอไม่ได้แล้วมันต้องไปอย่างเดียวใช่คือเราจะใช้ของที่มันแพงเท่าที่มันจำเป็นนะพี่อ๋อครับใช่ครับคือไม่จำเป็นที่เราจะได้ใส่ของมียี่ห้อเสมอไปก็อยากใส่อะพี่แต่อันไหนที่เราประหยัดได้ก็ต้องประหยัดอ๋อคือเป็นตรงนั้นครับแล้วสูตรเด็ดทำให้เวลารถคันนี้วิ่งดีมันมีอะไรสูตรเด็ดผมว่าเครื่องอะไรก็น่าจะไม่น่าหนีกันไม่น่าหนีกันขึ้นอยู่ที่คนขับเปล่าคนขับด้วยช่วงล่างด้วยระบบในตั๊ดป่ะคันนี้ในตั๊ดป่ะยังครับในตั๊ดเอาไว้ดมครับเนี่ยตับูเนี่ยนิสัยเขาจะแบบอะไรที่เราไม่ควรเสียก็เสียอะไรที่เราควรเสียก็ไม่เสียไม่ใช่มันดมวันนี้เราพูดอะไรเราดีๆหน่อยมีคนมาดูแลเราเยอะเต็มไปหมดเลยนี่เดี๋ยวกลับไปนอนข้างวัดนะได้ข่าวว่าเมื่อคืนยังไม่ได้นอนเหรอรั้วเดียวกับวัดเลยพี่รั้วเดียวกันเลยถ้าเช้ามีข้าวเช้าข้าวเพลนจบเลยใช่เลยก็ดีเราก็ได้ประหยัดเนี่ยเพราะทีมงานเรามาเยอะไงใช่ครับใช่ครับนั้นอันนี้ก่อนที่จะทิ้งกับคันนี้ไปเดี๋ยวไปดูอีกคันนึงแล้วก็เดี๋ยวมาฟังเสียงกันดีกว่าได้นะคันนึงก็จะเป็นใกล้ๆกันฟ้าแฝดนิ้วกูเอาไว้ทำไมเอาออกมาดิแล้วสเต็ปคันบีโอนี้กับคันแจ๊สนะครับต่างกันไหมต่างครับคันนี้มันจะเป็นออกสไตล์แบบเรียบอ่ะไม่ได้มีอะไรมากมายครับอ๋อครับเพราะว่าด้วยน้ำหนักรถที่ต่างกันนิดหน่อยเท่ากันครับน้ำหนักรถ2คันนี้เท่ากันเหรอครับเท่ากัน960ไอ้คันนี้960คันนั้น990มั้งในรุ่นนี้คือกำหนดน้ำหนักเท่าไหร่950ใช่ห้ามต่ำกว่าห้ามต่ำกว่าครับรวมคนขับใช่ครับรวมคนขับคนขับก็140โลแล้วฮะคนขับ50 60อย่างนี้อ๋อครับผมอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายสเต็ปใกล้เคียงกันตะพูนก่อนอื่นเลยแชร์ให้ผมเนี่ยแชร์เรียบร้อยแล้วครับโอ้ยไม่ต้องบอกคนนี้สายมีเดียล้านกว่าคนผมบอกเลยว่านี่ครับบอกเลยว่า FC บอกว่า 10.99 ยางเรเดียนถ้าเป็นยางสลิกนี่9แน่นอนกลัวจะก้าวไม่ถึงกลัวจะขาดก่อนจะสนั่นนะดิกลัวเผาจะไม่รอดนะครับเผาจ๋าพี่ลาก่อนใช่ครับงานนี้ใครมีเผามานี่ผมว่าสบายพกมาเลยพกดวงด้วยพกดวงด้วยพกดวงด้วยแล้วก็มาลุ้นกันอีกทีนึงแล้วนี่ถ้าตรวจตอนนี้คือตรวจสภาพผ่านแล้วผ่านแล้วครับผ่านทั้งคู่ทั้งคู่ครับสบายได้ข่าวว่าตรวจคันแรกเลยตรวจแรกเลยครับมาเช้ามาก่อนลุยก่อนใช่ครับสบายก่อนพี่มาเช้าเพราะอะไรยังไม่นอนยังไม่นอนครับนี่รอแล้วรอวิ่งอย่างเดียวแล้วตอนนี้เดี๋ยวเขาจะเปิดให้ซ้อมใช่ครับซ้อมไหมซ้อมครับเพราะว่าจะดูแท็กใช่ครับจะดูแท็กดูทรงรถด้วยเขาบอกว่ามันเหนียวไงต้องรอซะหน่อยต้องรอหน่อยแล้วคิดว่าความยากง่ายของสนามนี้ก็เป็นไงบ้างสนามนี้ขึ้นชื่ออยู่แล้วความสวยงามพื้นแท็กอะไรก็ดีอยู่แล้วมาตรฐานโลกอยู่แล้วไอ้อยู่อย่างเดียวความเหนียวถ้าความเหนียวเป็นไปตามที่เราต้องการได้จบเลยจบเลยก็คือถ้าเกิดแท็กเหนียวเราคิดว่าเวลาต้องดีแน่นอนต้องดีแน่นอนครับคือสนามนี้พี่ภูมิคิดว่าเวลาต้องลงกว่าเดิมก็ด้วยยางที่เปิดเทปยางให้เทปแบบร้อยใช่ไหมฮะก็น่าจะดีกว่าครับเวลาทุกคันน่าจะลงอยู่แล้วครับที่เป็นรุ่นยางไรเดียนอ๋อเพราะว่าเทปแบเราลดลงด้วยจำกัดเทปแบไหมร้อยครับร้อยก็คือเปิดมากขึ้นสมัยปกติที่วิ่งเวลาเก่านี้เราวิ่งเทรดได้เท่าไหร่ใช่ไหมร้อยแปดสิบสองร้อยโอ้โหก็น่าจะเห็นผลขึ้นอีกเยอะผมว่าน่าจะดีนะ
แล้วสำหรับเรื่องของกฎกติกาในรายการแข่งนี้นะฮะโอเคไหมโอเคโอเคเลยแปกฎกติกาเงินรางวัลโอ้ที่เด็ดเลยหัวเลยหอมหัวเลยครับเท่าไหร่นะประมาณรวมๆแล้วประมาณ2ล้านกว่าบาทนะได้ข่าวมาครับ2ล้านกว่าแล้วในรุ่นนี้เท่าไหร่ที่1ได้ 100,000 บาทเย้8เอามั้ยเอามั้ยก็แอบบังๆนะโอ้ยก็แอบบังๆไว้ที่1 100,000ที่2 30,000ที่2 2เอ้ยที่3 20,000เอางี้เราทำพันธสัญญาใจกันก่อนถ้าได้ที่1เลี้ยงตูดเป็ดผม200บาทอุ้ยสบายมากหน้าสนามชิวๆสบายมากครับพูดแล้วนะจับมือสบายมากครับตูดเป็ด200นะห้ามซื้อเกินมันจะพอป่ะไม่รู้เพราะคนไปรอกินเต็มเลยพี่พอไม่รู้นะโอเคแล้วที่ว่ามันต่างกับคันนู้นมันต่างกันที่ไหนเครื่องนี่คือสเต็ปเดียวกันไหมเครื่องก็อันนี้เป็นจะเป็นเครื่องเหมือนกับเครื่องที่ผมใช้กับรถสตรีทนะครับก็คือเหมือนที่เราทำรถสตรีทลูกค้าไงก็เอาเครื่องนั้นมาใส่นะฮะอันไหนขอเขาได้ก็ขอเหมือนกับว่าคันนี้จะเป็นเหมือนกับเก็บของในอู่มาเริ่มมารีวิวใช้คือพูดง่ายๆเอาเศษอะไรในอู่มารวมใช่ครับเนี่ยทีเด็ดอยู่ที่เศษอะไรครับไอ้นี่ก็ขอของอินเตอร์ช็อปมาโคชิอินเตอร์ช็อปก็ให้มาอันนี้คือเรียกว่าสูตรลูกทุ่งก็อันไหนที่เราไม่บอกเลยว่าคันนี้เนี่ยถ้าได้แชมป์เนี่ยจะต้องเอาเงินรางวัลเนี่ยแบ่งให้เขาไปแบ่งให้กับสปอนเซอร์ที่ไม่ออกน้ำที่ยืมรางมาที่เอาลูกมานี่มาหมดพอดีคนจงคนจูงก็ฟรีเลี้ยงข้างเดียวตบไหล่ไงตบไหล่นะตบไหล่สักทีก็เหมือนคุณนี่ใช่ครับยืมอ่ะฟรีไงนี่ผมคือโดยส่วนมากนี่ก็จะเห็นตรงนี้อยู่แล้วแต่ผู้ชมทางบ้านไม่เคยเห็นว่าบรรยากาศภายในตัวรถเนี่ยมันเป็นยังไงของรถแดกจริงๆแล้วเนี่ยใช่ครับตากล้องเราพาไปดูภายในของดูข้างในดีกว่ารถตะพูนกันดีกว่ามาดูคันนี้ก่อนเดี๋ยวพาไปดูคันนู้นนะฮะเปิดดูเลยพี่เปิดดูไปเข้าไปดูความเรียบง่ายความบ้านๆไม่มีอะไรเลยเกตวัดไม่ต้องครับแอบแอบพี่แอบแอบพอใช่ครับแอบๆครับมองไม่ทันอยู่แล้วไม่รู้จะมองอะไรเราดูแค่วัดรอบก็พอแล้วมั้งเราไม่ได้ขับเองไม่ต้องเน้นอะไรครับอ๋อคือเรื่องอะคือประมาณนี้ใช่ไหมไม่ได้ขับเองนักแข่งเป็นไรก็ค่อยว่ากันใช่ครับได้ยินกันแล้วนะครับเราเน้นแค่ความปลอดภัยนะเรียบๆโล่งๆมีโลบาร์มีเบาะตัวเดียวใช่ครับตามมาตรฐานครับน้ำมันทำไมต้องมีถังน้ำมันแยกไว้ข้างในเพราะเราอันนี้ถามแทนคนดูมันเป็นถังเซฟตี้อะพี่มันเวลาเป็นอะไรเงี้ยมันก็อยู่ในรถเนี่ยครับไม่กระจุยกระจายมันเซตระบบได้ง่ายกว่าระบบน้ำมันอะไรเงี้ยปั๊มตรงปั๊มติ๊กมันเซตได้ง่ายกว่านี่เป็นหนึ่งความรู้สำหรับคนที่ไม่รู้คนที่ดูอย่างเดียวดูมันอย่างเดียวหุ้ยรถคันนี้แม่งวิ่งเท่าไหร่วะคือทุกอย่างมันต้องเซตกันสมบูรณ์ใช่ต้องสมบูรณ์แล้วจริงๆมันก็ต้องเซอร์วิสง่ายด้วยใช่ครับมันไม่ร้อนด้วยและอีกอย่างของเดิมมันอยู่ข้างหลังเราก็ย้ายมาบาลานซ์ไว้กลางๆหรือไว้ข้างหน้ารถเพราะว่าบาลานซ์กับน้ำหนักขับบ้างอะไรบ้างนะครับใช่ฮะมันมองเห็นไงหมดไม่หมดเหลือน้อยไม่น้อยไงก็มองเห็นไงครับผมไม่ง่ายไม่มีอะไรมากแล้วนี่ผมถามหน่อยข้างหลังเนี่ยผมเห็นอยู่ว่ามีร่มเนี่ยทำไมต้องมีร่มเอาไว้ฝนตกเอาไว้กลางคุมรถเดี๋ยวทำไมมันเบรกไม่อยู่เลยเหรอมันเผื่อไว้พูดจริงๆเนี่ยยังไม่กล้าใช้เลยพี่เพราะว่ากลัวพับไม่เป็นเนี่ยกลัวพับไม่เป็นคุณก็เปิด YouTube สิเปิดก็มีไม่ใช่เนี่ยเพราะนี่อ่ะคุณผู้ชมสังเกตเลยคันนี้เนี่ยวิ่งรุ่นเดียวกันครับแต่คันนู้นไม่มีร่มคันนี้มีร่มผมเลยถามว่าทำไมคันนู้นรอผ่อนไฟแนนซ์หมดแล้วก็ค่อยซื้อร่มใส่นี่จริงจังเลยเหรอจริงจังเลยครับนี่ยืมเข้ามาอีกไหมเนี่ยคันนี้ผ่อนหมดแล้วอ๋อคันนี้ผ่อนหมดแล้วก็เลยมีร่มผ่อนร่มหมดแล้วผ่อนอันนี้ผ่อนรถหมดแล้วก็เลยผ่อนร่มต่อคันนี้ผ่อนร่มโอเคไม่ได้ความรู้เหี้ยอะไรเลยเอาอะไรกับคนบ้าเอาไปเอาคนบ้ามาสตาร์ทเครื่องคันนี้ให้ฟังหน่อยดีกว่าโชว์เสียงหน่อยโชว์เสียงหน่อยเอาระหว่างนี้กดไลค์กดแชร์ก่อนนะกดไลค์กดแชร์ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใส่แคมอะไรตรงนี้เราลองกระพูนก็ลองได้ไหมตรงนี้ไม่น่านะครับเราอาจจะเราน่าจะวนได้เลิกอ้าวทำไมติดคันนู้นวะเราติดคันนี้ติดง่ายสตาร์ทติดง่ายติดง่ายแคมคันนี้ก็ช่างเบิร์ดเหมือนกันช่างเบิร์ดเหมือนกันเครื่องจะคล้ายๆกันครับเครื่องจะคล้ายกันใช่ครับต่างกันที่พวกองค์ประกอบเกียร์ก็เกียร์เดิมๆเลยอ๋อเกียร์เดิมๆไม่ต้องไล่อัตราไม่ต้องคิดเยอะเลยพี่ทำรถเกียร์เดิมๆเลยโหเหนียวมากนะมีอะไรมากแล้วคันนี้น้ำมันใช้อะไรครับแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ใช่แอลกอฮอล์ถูกที่สุด
ูกมากคันนี้ใช้น้ำมันอะไรพี่แอลกอฮอล์พี่แอลกอฮอล์ใช่ทำไมถึงต้องแอลกอฮอล์อันนี้ถามแทนคนดูมันถูกฮะมันถูกด้วยมันถูกแล้วมันก็ไปต่อได้อีกเรื่อยๆมีของเล่นต่อได้อีกไงพี่มีของเล่นต่อไปเรื่อยใช่ครับแล้วเสียงเรื่องของเสียงเนี่ยมีผลไหมเรื่องของเสียงกับ NA กับเทอร์โบเนี่ยมีผลไหมเทอร์โบมันจะไม่ค่อยดังพี่มันจะไม่ค่อยแตะระดับเครื่องก่อนเพราะตอนนี้คุยกันไม่รู้เรื่องแล้วไม่ก็จะลั่นนิดนึงไม่พาถ้าไม่กดหัวจงหัวใจมาไม่พาวันนี้ไม่พาจริงบอกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เรารถวิ่งไม่ได้เพราะตรวจสภาพแล้วนั่นเป็นกฎกติกาเนี่ยเรารถออกข้างนอกไม่ได้แต่เราทำให้ดูไม่พาถ้ายอดถ้าแบบหัวใจไม่มาเราพูดเยอะวันนี้มันมีหัวใจมาเยอะนั่งเองไม่เอาบอกไม่มีนั่งได้อ้าวปกติมีบ่อผมตัวเล็กผมต้องนั่งแทนคุณไงครับนี้มันไม่มีบ่อตัวใหญ่คุณนั่งได้เดี๋ยวตะบูนแก้แล้วโตตะบูนเคยแก้ใครผมยังไม่เคยขับเลยอ้าวเจ้าของรถไม่เคยขับเองด้วยสบายละสบายละผัดกันเสียวผัดกันเสียวเดี๋ยวผมขับตะบูนนั่งข้างเดี๋ยวผมรอข้างล่างดีกว่าอันตรายอันนี้เนี่ยยากไหมขับยากไหมขับไม่ยากพี่ทำให้มันตรงมันว่ามันน่าจะยากนะเวลาออกแล้วเหรอเวลาบูทมาเงี้ยใช่มันไม่ตรงก็แต่ก็เลี้ยงไปบางทีผมก็ไม่ค่อยกล้าครับอ้าวแล้วก็ค่อยเลี้ยงไปแต่คุณไม่กล้าครับมันเป็นสูตรของไอ้นี่พี่คนทำจะไม่ขับคนขับจะไม่ทำแต่ก็มีหลายคนที่ทำเองขับเองอันตรายพี่อันตรายผมต้องดูแลลูกดูแลเมียใช่มันเรื่องของการเตรียมความพร้อมใช่ครับใช่ครับแบ่งหน้าที่กันทำไม่งั้นมันจะไม่ทันใช่ครับงั้นก็จะมีทีมไว้ทำไมใช่ครับทีมเซอร์วิสเราก็ต้องกระจายงานให้ถูกต้องเลี้ยงดูอย่างดีนะให้ทีมกิน KFC ให้กินไก่ทอดตัวเองนั่งกินลูกชิ้นไม้5บาทเมื่อกี้นี้ไม่ทันมั้งไอ้คนเร็วเลยพาไปปังเบียร์กันนู้นบ้างดีกว่าได้เลยครับได้เลยทันนู้นได้ทันคันนี้มันจะดังๆหน่อยอันนี้ดังกว่าอันนี้เด็กดื้อเหรอเด็กดื้อครับเด็กดื้อดังหน่อยอ่ะนี่ๆดูตัวขี่มันดิไหนเสพนี่น่ะอย่างเสพเลยเด็กก็เสพภายในคันนี้กัน1 2สามก็ถูกปะเนี่ยสี่เสียงมันนุ่มนวลนะมันนุ่มไม่ได้กระโชกโฮกห้านะมันนุ่มเสียงดังนี่เสียงนุ่มมากมันนุ่มมันนุ่มอันนี้นุ่มอยู่พี่อันนี้แปดหัวฉีดเลยดีกว่ารองเท้าละลายเลยวะเวอร์แล้วเวอร์แล้วเหยียบมาแล้วด้วยพี่หมาได้อยู่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 เดี๋ยวยอดหัวใจมาเยอะครับเดี๋ยวตะบูนมาขับรถเล่นเดี๋ยวตะบูนจะเอารถกลับไปขับวนเล่นสักรอบแถวๆเนี้ยเดี๋ยวไปพาไปดูภายในวนเล่นสักรอบนะครับเสียงนะไปครับดูว่าข้างในไม่มีบ่อนั่งครับแต่ว่าโอเคพูดขับตะบูนข้างในในพื้นที่หน่อยแล้วเดี๋ยวไปจอดที่เต็นท์แล้วเดี๋ยวไปขอบคุณนี่ครับตะบูนบอกไม่เคยจะได้ขี่เลยวันนี้เลยครับตะบูนมาขี่เองเดี๋ยววนๆในเต็นท์ก็บอกเดี๋ยวเราวนๆในบรรยากาศพี่ครับดูว่าฟิวนี่เท่าไหร่ได้เลยมาพี่บูนอย่าแก้ผมนะหยอดเหรียญนั่งงันนั่งหลังเนี้ยครับไปพี่บูนอย่าแก้นะบรรยากาศครับพี่นี่ครับนี่เราอยู่ในคอกพิษรถแข่งจริงๆครับมีถังน้ำมันเตรียมพร้อมไว้ตลอดเอ้ยถังน้ำมันเตรียมพร้อมไว้ตลอดเวลานี่แล้วเอ้ความซาไม่ต้องเอ้ยนะปกติคันนี้ขับไปตลอดเลยไปสนามไปจูนก็ขับไปไม่สไลด์ครับไม่มีตังค์ขับได้ไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ยังผ่อนอยู่ไงที่เห็นทองที่คอนี่ครึ่งสลึงตีโป่งนะคุณผู้ชมไล่เบาไล่เบาพาไปดูในสนามเออก็อย่างนี้นี่ใครนี่พูดนะพูดเองเขาด่าทั้งหมดทุกคนเลยโอ้โธ่เราชินแล้วทำให้ชินนะทำให้ชินนะตายนะครับนี่ครับขาขานี่งงกันชิบหายนะครับตอนนี้เอากล้องมาในรถทำไมเนี่ย
าน้ำมันด้วยมันหมดแหละหนาวน้ำมันหมดอีกตอนเล่นดิถามว่าตอนนี้เราร้อนไหมกูร้อนชิบหายเลยพี่หมาแล้วกูเข้าใจนักแข่งเลยตอนนี้พี่ครับแล้วเรื่องของกฎกติกาในเรื่องของระบบเซฟตี้นี่เป็นไงบ้างโอ้สุดยอดมากครับกรรมการตรวจเปี้ยเลยพี่เอฟต้องมี FIA ป่ะใช่ครับต้องมีทุกอย่างครับแล้วนักแข่งของทั้งอูเดี๋ยวมันกระตุกหัวเกือบโขกเรามาไปจอดนู้นได้ไหมจอดตรงต้นไม้ได้ไหมต้นไม้ไหนตรงไปเลยพี่ระวังวิลลี่บาร์พอมารอดยอดเราล้นหลามครับสิ่งหลามมันซัดไม่ได้นะมันซัดไม่ได้ครับต้องเข้าใจก่อนนะครับเพราะว่าเป็นกฎกติกานะครับตรวจสภาพแล้วจริงๆไม่เข้ารถต่อข้างนอกเลยนะฮะนี่เราแค่วนเล่นนะครับดูบรรยากาศดิมาดูที่เราเดินมาเมื่อสักครู่นี้ฮะวันนี้คิดซะว่าเป็นซาฟารีมาส่งถึงที่เลยนะนี่รถใช้จริงครับใช้ได้จริงใช้ FC ตะปูเนี่ยเคยเห็นไหมว่าตะปูมาขับรถเองเนี่ยงานนี้ขับเองพาพิธีกร2คนทัวร์สนามพี่ปูนเอาจริงเลยนะเอาไหมที่1ก็แอบหวังพี่โอ้ยาเลยรถแอบหวังอยู่ครับรถแกไม่ต้องแอบหวังเลยรถแกนี่ต้องเลยทุกคนก็หวังไงพี่ถูกต้องเข้ามานี่ก็ต้องหวังหมดแล้วแต่ความพร้อมและความมั่นใจของแต่ละคนใช่ครับแต่เราสัญญากันแล้วนะครับพี่นี่ครับแต่งหน้าเข้าไปมากเลยยานเขากำลังเคลียร์ความพร้อมอยู่ครับสะอาดเตรียมความสะอาดอยู่เดี๋ยวเขาไปจอดเฉยได้ปะไม่ได้ไม่น่าได้ครับแล้วเดี๋ยวเราวนกลับที่พี่ดีกว่าได้เลยแล้วนี่วนรอบต้นไม้นี่เราจะวนต้นไม้สวยนี่เราพาไปวนรอบเฉยอากาศดีมากนะที่เนี่ยใช่ยิ่งอากาศอย่างนี้นะใช่ครับอย่างนี้อากาศน่านอนมากเลยน่านอนเพราะว่ารถหลายๆคันที่ชอบอากาศประมาณนี้ใช่ครับพี่ฮะกำลังแรงเลยอากาศเนี่ยครับต่างจริงไหมผมรู้สึกเหมือนรถบ้านทั่วไปเลยนี่คือถ้ามีมันไม่ได้แบบเกี่ยวกาดไม่ได้อะไรเลยทำง่ายพี่นี่คือถ้ามีแอร์ที่แบบอยากวอนขอนะครับฮอนด้าไทยแลนด์นะครับทำรถแบบนี้ออกมาเลยดีกว่านะครับพวกเราจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนมาแต่งกันเองกดสเกียร์ไม่ได้ครับโดนตบแน่นอนครับเดี๋ยวเป็นปุ๋ยโอ้โอลิสก็มาครับเนี่ยเดี๋ยวความพร้อมดูแลมีอะไรก็ต้องซ่อมให้ดีนะครับเพราะเราใสๆนะมันใสๆแต่ตอนนี้เหนื่อยครับคุณเนี่ยนี่โทรศัพท์เข้ากลางเข้ากลางรายการไปแนนโนมาพี่ไปแนนบอกไม่บอกหลายงวดแล้วไปนั่นตัวมาเดี๋ยวไปจอดหน้าพิษผมอยากรู้มากเลยตะพูนสเต็ปเนี้ยเราสามารถเป็นรถสตรีทบ้านใช้งานได้ไหมเครื่องตัวเดียวกันครับเครื่องตัวเดียวกันเลยใช่ครับอ๋อแล้วมันต่างที่อะไรช่วงต่างที่พวกองค์ประกอบพวกระบบน้ำหนักอะไรเงี้ยครับอ๋อเรื่องน้ำหนักช่วงล่างอะไรพวกนี้แค่นั้นเองใช่ครับนี่หน้านะมันนิ่มนวลคุณต้าบ้างไหมครับแจ๊สขับ4คุณน่ะเดี๋ยวจะปรึกษาพี่ภูมิครับเอาแจ๊สขับ4ผมมาทำแรงๆอย่างนี้หน่อยได้ไหมตะพูนเนี่ยเพราะบอกว่าบ้านเราหิมะไม่ตกขับทำไมขับ4กูก็เหมือนกูไม่รู้เหมือนกันว่ากูซื้อมาทำไมแจ๊สขับ4เนี่ยถ้ามันเข้าลำบากก็จอดตรงนี้ก็ได้แล้วพี่อุปกรณ์ที่รถแข่งต้องมีครับไอ้สวิตช์ไอ้นั่นมันมีไว้ทำไมเยอะแยะไอ้ไหนฮะก็เป็นสวิตช์พัดลมที่น้ำมันอะไรเงี้ยพี่จากที่ดูนี่ครับรถตะปูนก็คือจะใช้ของเท่าที่แบบจำเป็นเท่านั้นนะครับไม่ได้แบบว่าใส่อะไรลุงตุงนางเกียร์ก็เป็นระบบ H-pattern เหมือนเดิมเป็น H-pattern เดิมครับไม่ได้อะไรมากแล้วส่วนกล่องของตะปูนเป็นอะไรครับเนี่ยกล่องเป็นอะไรกล่องเป็นอันนี้เป็นลิงครับใช้ลิงอยู่ครับแล้วให้ใครจูนครับตอนนี้ไอ้เนี่ยไอ้เบาหวานไอ้อ้วนครับเบาหวานอ้วนใครว่าโตริโก แต่ก็ต้องบอกนะว่ารถแข่งของตะปูเนี่ยนิ่มเหมือนรถบ้านเลยมันรถบ้านนี่คือไม่ได้แบบใส่แอร์ใช่ครับมีแอร์ก็มีแอร์นี่เรามาดูกันเขาเรียกว่า
กว่าหอมปากหอมคอบางเรื่องราวบางสเต็ปต้องเก็บไว้เป็นความลับเพราะว่ามันคือการแข่งขันใช่ไหมใช่บางเรื่องราวต้องเก็บไว้เป็นการแข่งขันแต่ถ้าอยากติดตามพี่ภูลติดตามได้ที่ไหนบ้างครับก็หลักๆก็ Facebook เลย Facebook อะไรครับว่าไปเลยพี่ Facebook ก็อู่ตะพูนเงี้ยพี่อู่ตะพูนลั่นทุ่งพิมพ์ได้เลยอู่ตะพูน Google ก็ได้ Facebook ก็ได้พี่มันก็จะเจอ Facebook มีชื่อเดียวอยู่แล้วฝากอู่หน่อยมีคนเดียวย้ายบ่อยเออแล้วอู่ย้ายไปไหนเนี่ยย้ายบ่อยอยู่ไหนหนีหนี้ดิพี่อ๋อเมื่อกี้ Finance Tool มาก็ปิดไปแล้วใช่เจออู่เก่าก็ปิดอู่เก่าเปิดใหม่ฝากอู่หน่อยตอนนี้อู่ใหม่ล่าสุดอยู่ที่ไหนรังสิตพี่รังสิตตรงไหนพี่โรงกระต่ายเลยโรงกระต่ายเหรอใกล้ๆฟิวเจอร์เลยเส้นหลักเลยเส้นเมลเลยใช่ครับเส้นหลักเลยครับฝากเบอร์โทรก็เหมือนเดิมฝากเพจฝากอู่ฝากนี่หน่อยพี่รับทำอะไรบ้างที่อู่รับทำอะไรบ้างที่อู่ก็รับทำฮอนด้าเลยพี่โคตรตระกูลแอลทั้งหลายแหล่ครับL12 L15 SA Turbo ได้หมดพร้อมได้พี่แล้วก็จะมีทำซื้อขายรถด้วยไหมฮะโอ้ยเยอะมากมีแบบพี่ภูนี่ก็จะมีรถแบบแปลกๆแล้วไม่ใช่ครับรถแบบมีรถราคาถูกๆเสียงราคาถูกมาขายนะเรื่อยๆนะครับก็ฝากด้วยนะพี่ต้าเขาบอกต้าเสียงหายครับต้าเสียงหายครับเวลาพี่ได้ยินไหมพี่ต้าเสียงหายครับได้ยินยังล่ะเสียงก็เก่ามากเลยนะไม่คือที่เสียงมันไม่ค่อยได้ยินเพราะว่าตอนนี้รถมันสตาร์ทกันเยอะตอนนี้เนี่ยรถด้านข้างเนี่ยรอไปซ้อมเขารอซ้อมไปแล้วเขาเตรียมซ้อมแล้วพี่ก็เดี๋ยวพี่พุ่งก็ต้องมาซ้อมแล้วใช่ใช่ก็ฝากด้วยครับอู่ตาพูนลั่นพุ่งพุ่งเหลาสาวกีตครับโรงกระสาบรังสิตรังสิตล่าสุดนี่อู่ไปอยู่นั่นนะฮะฝากด้วยตาพูน L12 L15 NA Turbo ได้หมดพอทำได้พอทำได้เรียกว่าพอทำได้แล้วทองตัวเรียกว่าที่ย้ายอู่ใหม่เพราะว่าที่เก่าเด็กเก็บถ้วยไม่พอใช่ไหมเห็นแล้วเลยครับแล้วตอนนี้เราคุยไม่รู้เรื่องแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวฝากอู่ตะพูนไปแล้วฝากรายการเราไว้ด้วยครับรายการสตรีทไลฟ์เจอกันทุกวันพุธแต่ถ้าไม่มีอะไรแล้วแต่ลมด้วยดีเอาลมรถก็ได้มึงลมรถก็ได้ยี่ห้อตากล้องมึงจะตายแล้วรายการน่าดูนะขนาดลมนะตอนนี้วุ่นวายเพราะว่าหลายคันนี่กำลังจะรอออกไปซ้อมเพื่อถึงตะกูลด้วยนะครับก็ต้องเซ็นรถกันอีกหนึ่งรอบก่อนที่จะออกไปซ้อมกันเพราะว่าความพร้อมของแขกพร้อมแล้วแล้วก็ไปติดตามได้ครับฝากรายการด้วยเดี๋ยวเราจะมีอีกรายการไม่ต้องรอถึงอาทิตย์หน้าครับวันเสาร์นะครับช่วงเช้ากับช่วงบ่ายรายการหวานติดแท็กครับเดี๋ยวจะพามาดูพิษเลยเดี๋ยวจะมีมาน้องสาวๆสวยๆน้องเจเล่นี่งานสักพี่หาตะพูนงานสักนี่เด็กไปเลยผมบอกเลยว่านี่เต็มหลังเต็มหลังสักครับสักเป็นชื่อสามีของกี่คนกี่คนเนี่ยสักชื่อหัวเลยไม่ได้ขนาดนั้นเรารถจะชนแล้วโปรดิวเซอร์ฝากด้วยครับตอนนี้รายการสตรีทไลฟ์ครับฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับเดี๋ยวๆๆๆครับอยู่ว่าช่วงเวลานี้เป็นการปล่อยซ้อมแล้วแม่งเปิดซ้อมพอดีเลยเปี้ยเลยเฮ้ยแม่งขาดอีก100นึง 4,000